ใจโล่งครับปึ๊บไปแล้วปอดแป๊บสังเกตจะโล่งจะได้ยาวขึ้นนั่นเองยาวขึ้นอาจารย์ before เป็นเช่นไรต้องรู้เองตรงนั้น after เป็นเช่นไรหลังจากสัมผัสแล้วต้องจริงหายใจยาวขึ้นลึกขึ้นถึงเทียบให้ได้ครับอย่าไปเรื่องอื่นเพราะเรื่องนี้มันสำคัญกว่าปอดมันรักษาง่ายที่สุดครับเหนื่อยง่ายด้วยอาจารย์ก่อนปอดนี่จะรักษาง่ายกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับปอดจะรักษาง่ายกว่าหัวใจอ๋อครับจะบอกไม่ทราบว่าเพราะปอดนี่มันไวมันเซนซิทีฟมากเลยปอดครับปอดเกี่ยวกับหายใจใช่ไหมครับมันแต่ง่ายมากวิธีทางการแพทย์เชื่อมันว่าจะยากมากทางด้านนี้มันจะง่ายมากมันอยู่ตรงข้ามวัดได้โดยการ before after คือการหายใจครับหายใจทั่วท้องอ่ะอาจารย์เมื่อก่อนไม่ทั่วท้องมันจะมีข้อแม้หน่อยเดียวว่าถ้าปอดมันเสียสูญเสียความเป็นปกติ ตั้งแต่80% up อันนี้จะเอาคืนยากครับให้นึกถึงแหทั้งผืนมันขาดวิตามินบท 80% เนี่ยโอ้โหปัจจุบันถัดพอได้กับพื้นมาครับลองคิดดูไม่ใช่เวลาแบบนึกถึงปอดจนนึกถึงแหอย่างนี้ตาขาดอย่าให้ขาดไปเทปเอ็กซเรย์ออกมาที่เขาบอกว่าเห็นก้อนครับเขาบอกเห็นก้อนจะดำหรือขาวแล้วแต่ผมว่าเขาเห็นขาวมากแต่ภาพมันคงเป็นดำครับภาพมาเป็นดำไม่กระตีเขาถามผมว่าดูบุหรี่ไหมผมบอกไม่ได้ดูบุหรี่ครับแต่เหล้าก็กินตามโอกาสตามบางเวลาภาพจะออกมาจริงๆมันขาวแปลว่าตัวนั้นมันขาดไปไหมครับผมยังเอาภาพมาให้มาอยู่นี้เนี่ยแต่เวลาถ่ายมาปุ๊บจะเป็นดำครับก็เรียกว่าทงท่าคือไม่กระตีแค่นี้เขาพูดได้แค่นี้เองฟังผมเป็นก้อนไหมครับครับคือถ้าไม่พูดเช่นนี้คนฟังจะรับไม่ได้หรอกเพราะมันเห็นโดยภาพเขาก็เอาชิ้นเนื้อตรงนั้นนะตรงที่ริมที่เขาเห็นนั่นครับเอามาสักโมเลกุลเดียวเอาผ่านขึ้นมือแล้วเขาที่ว่านครับก็ไปตัดออกมาจะบอกว่าตับเกิดอะไรครับครับด้วยวิธีเทคนิคของเขาเนาะครับตามวิธีการเขาจริงๆตัวนี้ฮะขนาดเนี้ยซีนในแป๊บเดียวซีนไปเลยจึงหายใจได้เต็มปอดเต็มโซนได้นะครับจะไวมากๆพลังงานบริสุทธิ์ไวเหลือเกินสิ่งนี้ผมบอกว่ามันจะมากู้ชาติให้กับชาติไทยไม่ใช่ความคิดขั้นครับผมจะรู้ว่าชาติจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพไม่เกิน15 ปีประเทศไทยจะล่มจมเพราะเรื่องราวสุขภาพอธิบายความว่างบประมาณทั้งกระทรวงนะครับเสียสละประมาณ200,000 ล้านครับจ้ะน่าจะเป็นถึง250,000 ล้านสำหรับทั้งกระทรวง 60% วนอยู่ค่าใช้จ่ายทั้งระบบหล่อเลี้ยงระบบอีก 40% เนี่ยมันสั่งซื้อหมดออเดอร์ต่างประเทศหมด
ิจะสั่งซื้อในไทยมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่า60มันหล่อเลี้ยงระบบท่านกระทรวงครับผมก็ไม่งงนะของแค่นี้นักเศรษฐศาสตร์พูดแค่นี้ก็รู้แล้วทำไมต้องลงดีเทล 40% มันผ่านไปทั้งกระบวนการศึกษาแล้วเครื่องมือต้องส่งซื้อมาครับเวชภัณฑ์อะไรที่เขาพูดถึงจะซื้อวิธีกับประมูลก็มีอะไรแล้วก็ว่ากันไปเครื่องมือแพทย์อะไรพวกนี้ซื้อทุกชิ้นจะแพงกว่าของตลาด20% 30% นะเยอะมากคิดเองโตแล้วครับจะเถียงกล้าชนแก้วน้ำลุงหรอกน้ำหามาเองแก้วหามาเองผมกล่าวหาไปเช่นนั้นปฏิเสธก็ชนไม่ใช่ครับวัดกันโดยวิธีนี้ครับไม่ต้องไปหาข้อพิสูจน์อื่นใดเอาแค่ชนแก้วเชียร์เนี่ยแค่นั้นก็พอแล้วคอยดูผมครับจ้าถ้าหากทางฝ่ายลุงหอกผิดก็ลุงหอกก็รับเป็นเดมเหมือนกันหรอวะใช่ไหมครับครับถ้าฝ่ายตรงนั้นผิดแต่ไม่ยอมรับก็ใช้เสียงแก้วเป๊ะก็เป็นเครื่องวัดเหมือนกันแหละแต่ก็รอผลเองแล้วกันนะนี่ก็คือ40%จาก200,000,000,000เอาลูกตัวเลขกลมๆครับไม่กี่หมื่นล้าน40%กี่พันล้านน่าจะพันล้านหลายล้านหลายพันหลายหมื่นล้านเยอะมากครับอาจารย์ขายข้าวได้กี่เวนประเทศไทยไม่พอจริงแต่เขาว่ามันจะไปพูดถึงมัน GDP นี่ต่างกันฟ้ากับแผ่นดินชัดเจน1ปี15ปีผ่านไปชิบหายสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยแต่ว่าจะกู้ชาติอ๋อครับผมจะหวงไว้ทำไมชาติอยู่ได้แผ่นดินสยามอย่างนี้คำว่าชาติแปลว่าแผ่นดินสยามนะครับแล้วคนในชาติก็อยู่ได้สิใช่ไหมคำว่ากู้ชาติความหมายคือตรงนั้นครับผมจะไม่หวงผ่านจอมอะไรต่างๆรับแบ่งรับไปยังไม่รู้สึกรู้สายเลยชาติจะร่มจมเพราะเรื่องราวสุขภาพก็30 บาทรับผิดชอบทุกเรื่องไม่ใช่ไหมใช่ไหมครับมาถึงวันนี้กับพูดดีไว้30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกเรื่องครับคนมีปัญญาก็คิดต่อได้ดีว่าขาดปัญญาก็ช่วยไม่ได้ครับถามว่าจริงไหมในตลาดสดตลาดแห้งใครจะมีหน้าที่ตามหาข้อจริงนี่ข้อเท็จอย่ามาพูดข้อเท็จฟังมาเยอะแล้วข้อเท็จการข้อจริงครับฟังมาเยอะแล้วเท็จคือเท็จจริงคือจริงบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ผ่านกระบวนการ AI ในการทำงานถ้ามีคำว่าโครงการที่เขียนขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่ใต้โต๊ะในตู้ลิ้นชักแล้วเก็บไว้บนตู้เนี่ยถ้าไม่ปิดตู้นี้ทิ้งมาผ่านจอหมดยากครับที่จะเอาความผิดจากใดๆได้เพราะฉะนั้นผ่านจอหมดทุกโครงการเนี่ยทุกโครงการราชการเนี่ยใช้เงินหมดใช้เยอะด้วยทุกกระทรวงครับต่อไปจึงผู้รับผิดชอบเพราะโครงการนี้ผมต้องมีคำว่าประเมินผลคนที่คาดว่าอาจจะได้รับโอเคไหมครับครับถ้าต่ำกว่า 80% แปลว่าคนที่ทำโครงการนั้นไม่มีคุณภาพห้ามอยู่ในตำแหน่งนั้นแปลว่าคุณล้มเหลวใช้ดุลพินิจครับพิจารณาการใช้งบประมาณไม่ได้ตรวจสอบได้ด้วยบ้านเมืองหรือว่าโลกนี้จะเดินทางไปอย่างนั้นซึ่งปฏิเสธไม่ได้ AI มาแล้วไม่ต้องปฏิเสธไม่ได้
AI จะมาป้องกันมนุษย์พันที่เป็นมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วครับเรื่องสังสมการที่มันเป็นมาตั้งแต่วิทยาแตกทับมันจะเริ่มต้นในดีกว่ากรุงธนบุรีมันเป็นเชื้อสายมาสืบมาเพราะกรุงธนบุรีจะตั้งตากไร่ก็เปลี่ยนแม่ราชการครับเปลี่ยนกรุงแล้วคิดเองก็แล้วกันครับธนบุรีเขาอุตส่าห์ที่จะกู้ชาติขึ้นมาชั้นหนึ่งเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินจะเดินต่อมันมีอะไรรู้หน้าวันนั้นมาสะดุดอีกเราเกิดไม่ทันเนาะครับเราก็พูดได้แค่นี้ก็ซึมลึกกันมาเรื่อยดีนะยังมีรายการที่5 4 5ผมบอกว่ารายการไหนช่วยชาติจริงๆผมบอกรายการที่4ที่4เหรอครับอาจารย์ไม่ใช่รายการที่5ที่4เป็นผลแล้วอ๋อครับเริ่มต้นที่4จังด้วยครับครับแต่5คือเป็นผลเรียบร้อยแล้วรับเป็นผลแล้วอย่างเดียวครับหลายคนที่รายการที่5ที่4ทุกอย่างจะต้องมีคำว่าก่อตัวด้วยนะครับครับถามว่าใครก่อการที่สี่ทำไมถึงไม่ได้การที่สี่มีคนเดียวในโลกที่สามารถบอกได้ว่ามีเกิดสุริยุปราคาขึ้นในเป็นสยามครับก็รู้ได้โดยจิตครับสาธุครับก็ได้โดยรู้ได้โดยสมาธิชั้นสูงครับทีนี้ก็ไปถามไปถามหาในการที่สี่ก่อนที่เป็นกษัตริย์ครับถอยหลังไปพระองค์ไปทำอะไรกันบ้างมาเป็นนักบวชอะไรต่างๆนามาหรือเปล่ากระบวนการต้องถอยหลังไปหาแอคทิวิตี้ตรงนั้นตั้งแต่เด็กมาตรงนั้นที่จะเป็นประวัติที่ชัดเจนที่สุดครับคนที่มีสิ่งนี้ได้เขาจะมีพฤติกรรมใช่ท่านสะสมไหมบวชมาอะไรเงี้ยเขาต้องมีแน่นอนครับและใครเก็บประวัติตรงนี้ได้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มประสูติมาว่าใช่ไหมครับครับมันต้องรู้จากตรงนั้นต้องเป็นผู้ที่บรรลุธรรมครับจึงจะมองเห็นว่ามันความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เกิดสุริยุปราคากล้าบอกกับชาวโลกพระองค์อาตมาเล่มไหนใช่ครูคนไหนถ้าจะมีก็คือพระเจ้าเป็นครูครับเขาจะรู้หมดฮะพงศ์ชาติจักรวาลเขาจะรู้หมดพงศ์ชาติต้องบรรลุธรรมท่านบรรลุธรรมต้องบรรลุธรรมอย่างเท่านั้นครับไม่มีทางอื่นของจริงแท้ๆตรงนั้นเองทีนี้ก็มาถามดูว่าในการที่4กับสมเด็จโตทีนี้ครับผูกพันกันยังไงนะครับทำไมครับทำไมสมเด็จโตจึงอยู่เบื้องหลังในการที่5เป็นที่ปรึกษาชั้นต้องศึกษาอย่างนั้นครับจ้ะคนแสดงเนี่ยเขาแสดงให้คนอยู่หน้าเวทีคนอยู่เบื้องหลังอีกอันหนึ่งครับความสำเร็จใดๆจะอยู่คนที่อยู่เบื้องหลังจำครับถ้าคนที่อยู่ข้างหลังไม่แข็งแรงพอไม่มีวิสัยทัศน์หรือไม่มีเอกลักษณ์เอกภาพตัวเองเนี่ยมันก็ส่งมาได้เหมือนขึ้นท่านไม่ได้ครับถึงได้ก็ไปไม่รอดเพราะมันคนเดียวมันทำไม่ได้ต้องอาศัยคนที่หมายเลขสองตรงนี้นะครับก็จะเข้าใจครับผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ณวันนี้ต้องหาที่ปรึกษาแหละครับคนที่มีอำนาจมีวิทยาศาสตร์ไม่ได้บริษัทที่เขาใหญ่โตเขาจะเรียกว่าอะไรท่านนายเกษตรกรทำทุกวันใหญ่โตมากๆครับเขาต้องมีที่ปรึกษารูปแบบครับคนที่สามารถที่จะอย่างรู้ดินฟ้าอากาศได้มีคาดการคาดคะเนได้เป็นผู้ที่อย่างรู้ดินฟ้าอากาศได้อย่างรู้ใดๆได้ชัดไหมครับครับเป็นที่ปรึกษาจึงจะเดินต่อได้ว่าสิ่งนั้นอย่าเพิ่มทำยังไม่ได้มีอำนาจเซ็นกั๊กมันก็มีผลทันทีนะคุณมีอำนาจไม่มีเวลาก็ทราบไหมครับอาจารย์ทั้งหมดจะเป็นอำนาจดูก่อนอำนาจก็อำนาจดูก่อนเซ็นแก๊ก
มีผลทันทีนะครับชัดไหมโยมครับถ้าผิดทีนี้ชิบหายเลยประเทศไทยพวกมีอำนาจไม่ได้จะเลยอำนาจโดยที่ไม่รู้ตัวครับจะบอกทราบไว้ถ้ามันโทรมันก็จะพาพระชาติเมืองไปได้ไปได้รอดสง่างามสมบูรณ์สุดเพราะการที่มีวิสัยแปลว่ามองเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ทั้งมองโลกทั้งธรรมโลกกับธรรมต้องมองคู่กันไปพร้อมกันใช่ไหมผู้จะบรรลุธรรมท่านจะมองแอคทิวิตี้ทุกมูฟเมนต์ของโลกได้ครับต้องอยู่เหนือโลกก็แปลว่าบรรลุธรรมเท่านั้นนะจึงจะรู้ความเคลื่อนไหวของกระแสโลกได้แล้ววิเคราะห์ได้ถูกโอกาสผิดย้อนน้อยมากครับสาธุนะครับอาจารย์และอาจารย์ที่พอจะรู้ตัวว่ามีอำนาจนี่จริงจริงมีอำนาจต้องไม่ใช้เจ้าชายสิทธาหนีอำนาจแล้วไม่ได้ใช้อำนาจด้วยไม่งงไหมครับหนีอำนาจมีความวุ่นวายเพราะพระองค์รู้ล่วงหน้าว่าถ้าใช้อำนาจพระมหากษัตริย์มันมีได้เสียทันทีอ๋อใช่เซ็นแก๊กฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียอย่างนี้ทันทีครับนั่นคือกระแสโลกพยายามให้เข้าใจครับอำนาจครับผมเนี่ยพูดจังหน้าที่สิทธิอำนาจพูดจังสิ่งนี้เข้ามาแทนศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล285ล้านนั่นมันจะมาแทนศีลหรือว่าเป็นวินัยของมนุษยชาติในรุ่นต่อไปเป็นวินัยนะเป็นวินัยเลยนะครับมนุษย์เราถ้ามีวินัยที่ไม่ต้องพูดถึงจริยธรรมครับจริยธรรมเราพูดมาเยอะแล้วฟังมาเยอะแล้วด้วยคุณธรรมก็ฟังมาเยอะแล้วด้วยมีจริงไหมคุณธรรมวินัยนี่อยู่ใกล้ตัวที่สุดทำได้เลยใช่ไหมครับวินัยตัวเองตื่นขึ้นมากี่โมงเอาแค่เวลาตื่นกับเวลาหลับก็ยังไม่มีวินัยแล้วทำมันได้เถอะครับในประจำวันนี่เวลาตื่นเวลาดับในโยมเลยถ้ารักษาวินัยตรงนี้ได้สบายจริงๆในการตื่นนอนต้องตื่นเพราะกายขับทำไมครับอาจารย์กายมันบอกให้รู้เลยนะธรรมชาติของกายต้องตื่นพร้อมกับกายขับก็มีแต่ชาวบ้านเขาจะตื่นเพราะกายขับครับเป็นชาวไร่ชาวนาคนในเมืองไม่ได้ยินเสียงไก่เลยเกิดมาตั้งชีวิตได้เคยได้ยินเสียงไก่ร้องครับทำไมพ่อแม่เราตื่นเช้าไก่กันใช่ไหมครับครับคนในเมืองเนี่ยได้ยินเสียงไก่ไม่มีทางไม่รู้ใช่ไหมครับยิ่งคอนโดเลยโอ้โหนี่น่าสงสารชอบจังอยู่คอนโดใช่ไหมครับสะดวกสบายมนุษย์เงินเดือนเรื่องเขากันแล้วกันเนาะครับอาจารย์เรื่องเราต้องมีโอกาสมีพื้นที่เดินเหมือนบางทีลังกาบ้างครับจะมีน้อยนิดตื่นก็มาก็เห็นแล้วตอนเช้าตื่นที่สี่ที่ห้าทำเลยครับแล้วเรี่ยวแรงมันจะไม่หมดครับงับเนื้ออากาศไปเป็นที่เคลื่อนไหวไปตามเกิดตามวัยวุฒิหนาวมากก็ฝืนมาหนึ่งสัปดาห์มันก็จะฝืนหน่อยครับใช่นี่คือตั้งวินัยเอาไว้เวลาตื่นเวลาหลับเมื่อไหร่ก็ได้หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำหิวก็กินง่วงก็นอนทั้งงานอยู่มันง่วงปิดก่อนปิดสวิตช์ก่อนครับอย่าฝืนเพราะฝืนมันตื้อมันไม่ไปต่อมันตื้อมันอึนไปเลยมันชาร์จแบตยิ่งพ
คนจะเซ็นอะไรต่างๆนั่นถ้ามันดื้ออย่าไปเซ็นอาศัยเลขาอาศัยพวกริ้วร้อมาเดี๋ยวก็พลาดจนได้ครับคนมีอำนาจถ้ารู้ตัวว่าสมองไม่เดินแล้วก็อย่าไปรับตำแหน่งอำนาจครับไม่เข้าตัวอันตรายตอนนี้หลงอำนาจอยู่หรือเปล่าอาจารย์เรื่องเขาไม่เรื่องเราครับอำนาจไม่ใช่อำนาจดีที่สุดครับเจ้าชายสันนี้อำนาจนี้สมบัติครับทั้งๆที่มีอำนาจและสมบัติมีทุกอย่างจะมีเมื่อไหร่ก็ได้อำนาจเพราะว่าลูกชายคนเดียวพ่อเขาสัตว์อันนี้ไปไหนพ่อเขาสัตว์ครับจะหนีไปไหนอ่ะนั่นครับหนีอำนาจหวังว่าคงเข้าใจตรงนั้นครับนี้สมบัตินี้ดูนี้มีใครจะคิดได้ว่าก็จะต้องไปทำครับมันอยู่ภายในใต้ความสำนึกบอลโทมีเขาเกิดมาเพื่อค้นพบอะไรสักอย่างหน้าวันนั้นก็จะไม่รู้หรอกครับแต่วันหนึ่งเริ่มรู้แล้วมันไม่แก่เจ็บตายไงครับผมมารู้อ๋อนี่เหรอเพราะพวกมึงเกิดมาพวกก็พยายามสอนก็พยายามพัฒนาให้สิ้นการเกิดชาตินี้เข้าสู่ภาวะพระนิพพานนั่นเองจะมีแล้วก็มีไปเถอะแต่ที่สุดนั้นก็คือหาวิธีเข้าพระนิพพานครับเพราะฉะนั้นขอเรื่องไม่ได้จัดสรรบรรจุให้เรียบร้อยสั้นลงตัวก่อนที่จะหมดบ้อนมวยมอนั้นตายแล้วยังมีลูกฟ้องร้องกันอีกครับแต่ละครอบครัวครอบครัวผมก็เหมือนกันนี้ไม่ถึงขั้นฟ้องร้องกันเพราะว่ามีผมเป็นคนที่จัดการครับมรดกที่มีอยู่ผมเสียสละหมดเลยเอาเลยถอนตัวเลยครับจะทำอะไรต้องถอนจากตรงนั้นมันที่จะเกิดผลกับโดยรวมครับถ้าไม่ถอนตัวมันก็มีส่วนแบบนี้ก็มีปัญหาตามหลังเกิดมีปัญหาแน่นอนผมถอนตัวเลยก่อนผมไปสอบกล้องไปตัดชิ้นเนื้อผมก็สั่งไว้หมดแล้วอาจารย์เคลียร์หมดแล้วว่าเราติดหนี้ใครไว้มั่งเคลียร์ที่เคลียร์ทางจะได้ไปสบายตัดร้องให้หมดทำนองนี้สุดท้ายก็ได้ของดีที่สุดคืออะไรความบ้าไม่มีหาเลยครับหลงไม่มีครูบาอาจารย์จะคิดยังไงเวลามันได้เป็นสุดขั้วแล้วมันไม่มีอะไรว่างความว่างแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่พระองค์ได้ปุ๊บมันเป็นคนได้คนเดียวไม่มีปรึกษาใครก็ไม่ได้มันรู้เองเป็นเองทั้งหมดก่อนจะมาให้พวกคนรู้ตามเนี่ยมันง่ายใช่ไหมล่ะ45 ปีทั้งเลยทั้งปีครับท่านนี่ลำบากก่อนจะรู้เองลองผิดลองถูกเยอะใช่ไหมฮะครับมีเวลาอยู่หายใจทั้งโลกอยู่45 ปีหลังจากได้มาแล้วครับก็จะสร้างบุคลากรที่ทำหน้าที่แทนพระอรหันต์ทั้งหมดไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหมดก็ทำหน้าที่หวังว่าคงไม่งงครับยุคมันนะพระอรหันต์มันละสังขารหมดไม่มีเดินดีหรือแกงทำไงต่อพวกมาก็เอาทีให้เราสารภาพโอเคพระพรหมเนี่ยก็เป็นยุคเทพยุคพรหมเข้ามาครับลาล้ามา2,000 กว่าปีกว่าจะมีรูปหมอมาถึงวันนี้พูดเรื่องพวกนี้มันง่ายใช่ไหมครับมันหาคนรู้ไม่มีใครเลยแหละครับเพราะฉะนั้นพี่สายันเอาชีพมาเป็นเดิมพันที่นี่ผมต้องบอกว่าสิ่งที่ผมรู้ผมมีอยู่ชีวิตที่สวรรค์เดิมพันนะลุงหงอโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงประมาณนั้นครับสอนคนพวกโง่มันต้องสอนเรื่องโกหกพวกจะกลัวตายเนี่ยใช่ไหมฮะครับพวกฉลาดไม่ต้องตรงไปตรงมาเยสกับโนเลยพวกฉลาดมันง่ายในโลกนี้คนโง่ฉลาดใครมากกว่ากัน 80% คนโง่แต่คนอวดฉลาดก็เยอะใช่ไหมสอนมาขายนี่แหละสอนคนโง่คนโง่เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายเป็นไงนะวันนี้กลุ่มที่เราต้องมาขู่สอนมาขาย
จุดนั้นห่างจากตรงนี้มันเกิน 35 กิโลเมตรหรือ35กิโลเมตร35กิโลเมตรครับจุดที่ผมนั่งตรงนี้ครับไปถึงจุดที่ว่านั้นมันเกิน35กิโลเมตรหรือไม่ไกลครับนาทีนี้เป็นไงบ้างมันก็สั่งสอนให้ชัดๆอยู่แล้วถ้าคนไหนพิจารณาตามนะผมถึงยุคมันไงไม่งั้นมันก็โอ้โหรู้ไม่จืดเลยเลยครับบ้านเมืองมันถึงจุดที่จะเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฮะด้วยเทคโนโลยีมันมาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความคิดความอ่านผู้มีหน้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่งั้นมันจะเจอเข้าตัวทั้งหมดเข้าตัวหมดไม่มีเหลือต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวใช่ไหมล่ะครับคนไหนอ่านแล้วคำนวณเป็นก็จะรู้มีข้อหนึ่งไม่หมดอายุความด้วยระวังให้ดีตรงนี้ครับไม่มีอายุความด้วยโอ้นั่นละโยมกล่าวอาจารย์ตายใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แมงเม่ากำลังบินเข้ากองไฟนะครับครับเห็นไหมขุมอำนาจคือขุมกองไฟนะวันนี้เนี่ยครับหลวงชาบรรจารย์นิชาลุงหมอได้ฟังได้หาลุงหมอไม่เตือนนั้นนิชาหอมหวานนักอำนาจครับลงอำนาจมันจะมาเล่นงานทีหลังนึกว่าไม่แก่ได้ไงใช่ไหมครับนึกว่าอยู่ยกพวกกับฟันได้ไงมันรู้พูดถูกใครบ้างก็ไม่รู้แหละนึกว่าเราไม่รู้ไม่รู้มันไม่จำเป็นต้องมีใครรู้หรอกครับครับไปมันเองไม่จำเป็นหรอกจะไปได้กินนะทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเนี่ยโอ้โหผมตั้นชิบหายใช่เด็กเกิดหลังมาจะเกิดมาไม่ได้แสดงความเห็นหน่อยไม่ได้เลยออกมาแค่ภาพครับจะเป็นอย่าตายหาทั้งบ้านทั้งเมืองจะไม่ยอมเด็กคิดยังไงกันใช่ไหมไม่ยอมเด็กแสดงออกยังไงกันใช่อาจารย์นี่บ้านมันจะไปได้ป่ะถูกใช่ไหมครับอีพวกมึงอีหน่อยมันก็ตายหาแล้วนะแผ่นดินสยามจะให้ใครดูแลต่อใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์พืชที่มันจะงอกงามนี่ไม่เกิดเลยเพราะคำพูดหานี่แหละทำดีอย่าทำเด่นอย่าเป็นภัยนี่ต่อไปทำดีให้มันเด่นแล้วเป็นรางวัลใส่เข้าไปในรางวัลใช่ไหมล่ะมันถึงจะสร้างสารบ้างครับอันนี้จะมีการสร้างสารหน่อยว่าเตตะขาทุกทีโอ้ไปไม่รอดแน่นอนพูดยังจะปิดได้มันปิดไม่ได้เพราะไอทีมันทำงานใช่เอาประตูไหนมาปิดมันมาจากฟ้านู่นเออถ้ามันข้ามกำแพงมาไปอย่างนึงปิดไม่มิดอาจารย์ใช่ไหมล่ะครับมันจะไปปิดมิดแต่งปิดฟ้าได้ใช่สิครับใครเป็นคนปิดฟ้าได้มีไหมมนุษย์ปิดฟ้าได้มีป่ะไม่มีเลยอาจารย์ยืนพูดอยู่นี่ไงอ๋อมีคนเดียวปิดฟ้าสั่งปิดได้เรียกน้ำลมไฟก็ไม่รู้แล้วครับจะสั่งปิดฟ้าให้ดูจะหาว่าขี้คุยเอาอะไรปิดตอบเลยเอาเส้นผมปิดใครทำไมเออแทนเส้นผมเนี่ยปิดได้เส้นผมแล้วปิดฟ้าอะไรไปปิดมันคนละเรื่องเลยร่างกายนะหายใจได้โหดเกินร้อยด้วยสาธุสาธุสาธุเพราะฉะนั้นปอกเมื่อเขาเจาะเอาไปทำอะไรแล้วก็ตามทีครับตอนที่เขาจะกินอะไรให้เขาสั่งกินเนี่ยช่วยผมเอ็กอีกทีได้ไหมได้จ้ะต้องเอาตัวนี้ก่อนครับ
before และ after ใช่เพราะมันได้รับพลังงานตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะซีนี่หมดภายใน7วันไม่ถึงเดือนชั้นไปครับนะทีนี้ก็เริ่มรู้แล้วโอ้มันโซแล้วนี่จะเป็นแผลที่ว่ารอยรั่วที่พูดถึงเมื่อกี้นี่ครับผมสร้างจะสร้างไวถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยสร้างถ้า80อัพไปยอมโยมหาที่มรภาพเอาเองครับก็พูดอย่างนี้มันก็ไม่ตายใช่ไหมครับประเภทเดินมาเหนื่อยหน่อยก็หาแบบไม่ใช่หามาแล้วก็หาที่แล้วก็หาที่อื่นอย่าหามาชนะหาตัวฉันแล้วมาตายที่นี่เหมือนพี่สายันพี่สายันมันต่อหน้าคนใช่ไหมล่ะครับเออเป็นบุญยิ่งใหญ่ด้วยนะอาจารย์ไปแบบนั้นกำลังอาราธนาศีลอยู่โอ้โหจบไม่ถึงสามนาทีด้วยเขาเรียกกำลังให้พรพระกำลังให้พรใช่กำลังนโมยังไม่จบเลยใช่ใช่ท่านรุ่นนี้นั่นเลยผมก็นึกว่าท่านหลับฟุบหลับซึ่งในรถพระธรรมเห็นไหมดีนะดีมากเลยการได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช้รถคันรุ่งคุณแท้ๆเลยใช่ใช่ส่งรอพอที่ว่านลงไปแล้วก็เรียกญาติท่านมาทันทีถ้าใครโทรนั่นเออผมนี่แหละโทรเหรอผมโทรหาญาติมาติดต่อญาติมาเห็นไหมเห็นไหมมันทันการทันทีเลยลูกหลานเขารู้แล้วผมคือใครอยู่แล้วลูกหลานครับใช่ไหมลูกหลานภรรยาท่านก็นับถืออาจารย์มาตลอดเพราะอาจารย์สายันท่านก็ไปสอนต่อตอนมันเป็นมหัศจรรย์หนึ่งใน 5,000 ล้าน 7,000 ล้านคนกันที่ปรากฏการในเหตุการณ์นี้นั่นผมบอกว่าตอนนั้นเข้าสมาธิผมครับเฉยที่ลุงหมอรู้มีเป็นสั่งเลยว่าอย่าพลิกผันไปจากนี้ครับฉันเอาชีวิตเดิมพันครับแล้วผมจะไปโกหกหลอกลวงคนอื่นโกหกได้แต่จะไปหลอกลวงคนโกหกที่ว่าจะสอนแบบโกหกแต่ไม่ต่อการครับไม่เข้าใจหมดพระพุทธองค์สอนเรื่องโกหกมากกับมากแล้วโกหกต่อไปทำไมเราดูสิครับพระพุทธองค์โกหกเรื่องอะไรกับใครใช่ไหมครับครับเพราะมันต้องโกหกคนกลุ่มนึงเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนั้นน่ะมันมีเชื้อแห่งสัญชาตญาณมันเยอะสันดานมันสัตว์มันเยอะโอเคมั้ยครับสันดานมันเยอะต้องโกหกใช่มั้ยล่ะครับอาจารย์ไม่ได้หล่อหรอไม่ได้ขัดเกลาไว้เลยต้องใช้ยาแรงครับต่อไปต้องใช้สอนคนอย่าใช้สีโกหกบอกไปเลยนรกมีไม่จริงหรอกเห็นจริงไหมสมาธิเห็นแน่นอนมันเห็นคนเดียวอะพาคนมาเห็นก็ไม่ได้จริงจังหรือเห็นได้ก็ไม่ถึงที่สุดครับไอ้เรามันเห็นที่สุดผลที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ตรงนั้นอดีตเนี่ยครับอาจารย์อดีตของกาแล็กซี่เลยนะอดีตของจักรวาลนะไม่ใช่อดีตของโลกนะไม่ใช่อดีตของบุคคลมันเป็นอดีตของกาแล็กซี่ด้วยนอกจักรวาลนะครับเกินกาแล็กซี่เกินกี่ร้อยปีกี่แสนล้านปีแสนจิตมันจะไวยิ่งกว่าทุกอย่างจากต้นทางถึงปลายทางเลยในวินาทีเดียวก็ได้จิตครับนั้นจึงไม่มีระยะทางระยะทางมันถึงเป็นอินฟินิตี้เวลาเป็นศูนย์อาการดิโกนั่นเองแล้วพูดอย่างนี้เข้ามาคนที่ศึกษาด้านพุทธศาสนาเรื่องศาสนาจะเก็ททีนี้กลุ่มที่ศึกษาพุทธศาสนาแบ่ง 100% นะครับที่ประเภทจะเก็ทเลยนะประมาณ 20% ครับ80ยังงงอยู่มันแค่ได้เปลือกไม่ถึงกระพี้ด้วยนะกระพี้นี่จะเก็ตยังไม่ถึงแกนนะครับเอาแค่เก็ตถ้าเก็ตอินทูคือแกนเข้าไปถึงกันแกนเลยไอ้นี่คิดเปอร์เซ็นต์อยู่เลยโซดาชิลานาวคามีประเทศไทยคนไทยมัน60ล้านคนถึงเปอร์เซ็นต์อยู่เลยไม่ถึงแน่นอนจากฟองเทได้บอกที่ว่าแน่ๆไม่ถึง
เปอร์เซ็นต์เดียวก็แค่เข้าถึงโสดาสกทาคามีทั้งหมดนั้นผมจ้องไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไหมครับผมกล้าพูดในระดับนี้นะจะไปกลัวผมใช่ไหมแปลว่าเมื่อวาราบอกว่าเขาไปไม่ถึงเราไปถึงไหมถึงแง่ไม่ถึงได้ไงเอาร่างกายมาวัดใครจะมาให้คะแนนคนที่อยู่ต่อหน้าสังคมที่สุดในโลกใช่ครับใช่อยู่ต่อหน้าคือบุคคลที่สังคมที่สุดในโลกจำเป็นหลักได้เลยครับคุยกับหมาสังคมที่สุดในโลกคุยกับต้นไม้สังคมที่สุดในโลกนี่คือลุงหมอกภาษาลุงหมอกนั้นจึงให้ความสัมพันธ์หมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์ยกเว้นสิ่งของคุยไม่รู้เรื่องสิ่งของพวกนี้เขาอยู่พวกนี้เรื่องต้นไม้คุยรู้เรื่องหมดเนี่ยทุกอนุทำไมมันจะไม่รู้ว่ากูรู้ที่เกิดของมึงอะไรกับต้นไม้ว่าที่คุยตัวไปแต่งนั้นกูรู้ได้ไงก็คือคำว่ารู้ตรงนี้มันโอ้โหมันเมื่อรู้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าแกไปทำไมคนเดียวล่ะครับถ้าแกเป็นคนเดียวมันก็ไม่ใช่สิทธิ์ตาคดสิครับใช่ไหมครับทุกวันนี้สิทธิ์ตาคดก็เอาโหนสิโหนพูดต่อไปก็ไม่น่าพูดคำว่าโหนใช่ไหมถ้าพูดปุ๊บสังคมอยู่ยังไงต่อครับไม่ได้ยกเว้นอายุร้อยปีก่อนจะบอกให้หมดโหนอะไรทุกวันหาด้วยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะให้คนอย่างเราไปก็รับไปผมเชื่อมันในส่วนตัวผมเนี่ย20กว่าปีทำงานตรงนี้มาตั้งแต่ปี40มา 100% เนี่ยผมบอกว่าเข้ากระดูกดำกระดูกแดง 25% ครับอาจารย์บอกให้ทราบ 25% กับคน60ล้านคนโอ้ยสบายอยู่แล้วใช่ป่ะมันจะไปอดกินเลยเนี่ยขอให้บอกจะกินอะไรวันๆอย่างเงี้ยโอ้เจอเราวิธีเขาคิดขึ้นยังไงครับ 25% ใช่ไหมผมรู้มาถึงวันนี้ 30% 35% รับได้แล้วสิผมจะไปสนใจทำไม 60% ใช่ไหมครับที่เหลืออยู่แค่ 5% ทุกวันเนี่ยมันก็แย่อยู่ผมตั้งเกณฑ์ 25% ที่ติดตามลุงหอกับแบบติดๆนี่แหละครับก็นั่งเบ่งขี้ไหนเขาจะจริงๆต่างประเทศด้วยไหมครับอาจารย์พูดในเวลาเบ่งขี้เขาจะฟังนะครับเอาครับเขาก็ลุงหอกสิจะบอกให้ทราบทุกวันนี้แหละมันต้องขอคุณสื่อทางด้านนี้เราใช้ของเขาฟรีนะแต่อย่าไปล้ำระเบียบเขาวางเอาไว้ครับเราต้องไม่ทำไม่เกินระเบียบเขาวางไว้เขามีกฎเหมือนกันทั้งหมดครับฉะนั้นต้องศึกษากฎเกณฑ์ของเขาเหมือนกันไม่ใช่อะไรก็หลุดหมดก็ซวยสิครับยิ่งทุกวันนี้นะAIมันจับทุกมิตินะคุยกับใครคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวAIมันจับหมดนะรู้หมดเลยครับเทคโนโลยีฝากไว้ด้วยที่ไปพูดคุยเรื่องอะไรกับใครก็รู้หมดเพราะมันเบอร์โทรศัพท์ทุกวันมันสามารถเช็คได้หมดหลายเลยเขาเช็คได้หมดครับเฟซหมดนะครับงั้นต้องบอกลูกบอกหลานว่าถ้าไม่ดีไว้ตัวนี้มันจะเป็นสิ่งไม่ดีติดตัวนะเวลาเติบโตนะมันย้อนหลังดาบสองคมเป็นยังไงครับทุกวันนี้เขากดแป๊ะเดียวเลยชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันจะรู้ทันทีว่าคุณพูดเลยมาหน้าวันเรื่องสกรีนคนไหนครับจะบอกทราบไว้นะครับพี่เดินเข้าไปในสนามบินแต่ละคนเนี่ยทั้งหมด 10,000 คนทุกคนเขาจะรู้เขาดูแค่ผ่านจอพวกนี้มันจะมีรังสีในร่างกายเราครับครับรังสีความร้อนมันจะต่างกันถ้ารังสีมันออกมาเป็นลักษณะเหลืองพวกออร่าครับออร่า
มันจับได้หมดทุกคนจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่มีสินเหมือนกันยิ่งเขาร้อยคนขี่ว่าเขาตั้งเกณฑ์แล้วถ้าหากว่าอยู่ในขนาดที่สูงว่า 60% เขาตามตัวทันทีครับเสื้อสีอะไรมันสบขาแป๊กเดียวครับค้นตัวรวยในนั้นต้องมีสักอย่างหนึ่งแต่บอกไม่ทราบถึงขนาดนั้นนะพี่อย่าหลงอย่าลืม AI นี่ไม่ได้รู้สึกว่าหมื่นคนมาจับได้ไงวะก็โทรมันเดินตามเวลามันก็มีมุมกล้องที่เข้ามาครับมันแป๊บเดียวมันสีมันจะบอกเทคโนโลยีเย็นไวรังสีถ้ามีดำรังสี 65% ปุ๊บสวยอะไรคนมาตามคนแบบนี้ก็พวกกลุ่มเหลืองกลุ่มชมพูกลุ่มสีฟ้ากลุ่มสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะไม่แตะต่อถ้ากลุ่มดำขึ้นมาปุ๊บรู้เลยครับดูซิขอดูพาสปอร์ตซิประมาณนี้หรือแล้วดูไอเดียการ์ดดูซิของบ้านใครทันสมัยเนาะเทคโนโลยีทันสมัยครับอาจารย์ใช้พลังงานตายใจเวลาพูดผมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถึงขนาดผมพูดผ่านจอแล้วก็เล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่อยู่ในบ้านเราแบบทีวีด้วยกันนี่แหละก็เตือนกันนะว่าอย่าให้ลูกหลานไปเจอเจอก็กันไว้ลูกหลานผมอยากจะแนะนำพวกลูกหลานเด็กๆเมื่อวานผมไปบรรยายที่นครปฐมใช่เมื่อวานเนี่ยครับการเมื่อวานครับยังมีอีกสองครั้ง17เด็กคนละชั้นเลยครับที่25วันหนึ่ง2กรกฎาคมอยู่ครับมีสองใช่ไหมล่ะอยากจะบอกให้รู้นะว่าพลังงานเทคโนโลยีมันระดับต่อไปก็จะฝังชิปเข้าไปดูบุคคลดูหมดเลยอาจารย์หมดไม่มีเหลือเบคเก้ไหนรู้หมดมันเกิดขึ้นได้นะอาจารย์สิ่งที่ไม่เคยเกิดมันยังเกิดเลยจะอยู่ไหน GPS จับได้หมดครับฝังชิปไว้ทุกคนโลเคชันตรงไหนหมดครับไม่มีเหลือไม่มีเหลืออยู่ในอุ้งหมดเลยไม่มีเหลือเด็ดขาดโอเคไหมยิ่งกันในหนังอีกกันนะสมมติว่าเกิดการแจ้งความขึ้นมาที่ไหนก็ตามกดปุ่มปุ๊บไม่ต้องทันทีนะครับทันทีระยกพวกนี้สนามบินไม่ทันแล้วครับครับไม่มีทางทั้งนั้นดักเรียบร้อยแล้วจ้ะไม่ทันออกท่าเรือไหนก็ไม่ทันแล้วอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวยิ่งง่ายครับเพราะเราแค่มันบอกยกเว้นอยู่ใต้ดินโอเคเชิญนะครับใต้ดินไปขุดเอาเองแทนอยู่ใต้ดินได้ใช่หายใจไม่ได้ละอาจารย์มีห้องใต้ดินก็ไม่อยู่ไม่อยู่ก็เจอถ้าฝันกลบมันได้อยู่ตรงนั้นแหละครับผมไม่ทราบเป็นฮะชาวโลกเอ้ยมันจะลาล้ากันนะครับผมบอกเล่าให้ฟังแล้วไปใช้ครับจิตมันจะสามารถล่วงรู้ได้จะพูดหรือไม่พูดต่างหากแล้วถึงเวลาพูดแล้วด้วยยังในแต่เรื่องแต่ละอย่างนะมันมีต้องมีดุลพินิจสูงมากเลยโอเคไหมสาธุครับอาจารย์โล่งครับอาจารย์คำว่าโล่งเนี่ยก็คือหายใจปกติคือน้ำลายจะไม่นั่นแหละไอ้พวกติดขัดอึดอัดมาในแป๊บเดียวมันไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดกระแอมซะ แค่ผ่านมือผมนั่นเองครับมือผม เป็นพลังงานก็พูดจันพลังงานแค่นี้ก็อยากให้ทุกคนรับเอาจริงๆมาเป็นผู้รับเอาสงสัยสงสัยกระถางตาเรื่องของความสงสัยเนี่ยจะปลดล็อกของความสงสัยให้เราสร้างความเข้าใจเลยเข้าใจปุ๊บมันปั๊บมันจะไวมากเอาไว้กู้ชาติครับอาจารย์วันนี้ชนในชาติไม่เห็นไม่เป็นไรสักวันหนึ่งช
ชนชาติจะรู้ว่าลุงหมอคือใครสาธุอาจารย์สาธุขาวๆเนาะครับดีครับ